ณห,ห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดประถมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2560 โดยมีศาสตราจารย์ดรสัมพันธ์ฤทธิเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศพร้อมให้โอวาดแก่นิสิตใหม่และบรรยายพิเศษเรื่องมหาวิทยาลัยกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาศาสตราจารย์ประดิษฐ์เทิดทูลคณะบ,บดีบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวว่าการปรมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตใหม่เกิดความประทับใจ เกิดความอบอุ่นในการเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามตลอดจนได้ทราบแนวทางการเรียนการสอนข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่างๆที่นิสิตใหม่ควรทราบโดยบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทำวิดิทัศน์หน่วยงานต่างๆบรรยายแนะแนวในวเรื่องที่นิสิตใหม่จะได้เกี่ยวข้องโดยการติดต่อหรือใช้บริการอาธิสํานกคอมพิวเตอร์กองทะเบียนประมวลผล สำนักวิทยาบริการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการและกองกิจการนิสิตเพื่อชี้แจงเรื่องราวของการเตรียมตัวเข้ามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามการติดต่อประสานงานในหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยในระหว่างที่กำลังศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตตามที่ได้มุ่งไว้ สำหรับปีการศึกษา2560นี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เปิดทำการสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและหน่วยจัดการเรียนนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยมีนิสิตใหม่ระดับปริญญาโทจำนวน541คนและระดับปริญญาเอกจำนวน141คนรวมทั้งสิ้น655คน